มาลองมาเก็บประเด็นข้อสอบกันสักสิบข้อว่าที่ฟังบอร์ดคณะกรรมการทั้งหมดไปเนี่ยทุกคนได้ประเด็นไหนบ้างนะครับมาลองทดสอบกันครับนะข้อ1ครับทุกคนครับคณะกรรมการสภาการศึกษามีจำนวนเท่าใดครับ mm hmm. ก็ไก่ไม่เกิน27คนขอไข่ไม่เกิน32คนขอควาย40คนหรืององู41คนครับจากเมื่อสักครู่นี้เลยคิดว่ามีจำนวนเท่าใดครับ ล่าสุดที่ฟังเป็นไงครับสภาการศึกษาหรือคณะกรรมการสภาการศึกษาเนี่ยมีทั้งหมด40คนนั่นเองนะครับในข้อขวายเก่งมากครับสุดยอดไปข้อ,ข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 อที่2ครับข้อที่2ใครครับเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษานายกรัฐมนตรีครับรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับสำหรับประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาการศึกษาผมตัดให้นะตัดนายกกับรองส่วนใหญ่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกฎหมายครูส่วนใหญ่จะสูงสุดไปถึงแค่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการเท่านั้นนายกกับรองนายกจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎหมายครูนะครับเพราะว่ามีในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการดูแลอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะดังนั้นสําหรับประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาต้องเป็นเลยครับคือถ้ามองผิวเผินนะเป็นทั้งสองข้อเลยแต่ว่า ชุดนี้ใครเป็นแค่นั้นเองนะครับคำตอบนะครับก็คือข้อคอควายครับในส่วนของคณะกรรมการสภาการษาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับตรงนี้สครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใดก็ไก่จำนวน17คนซึ่งตามที่ประกาศใหม่ล่าสุดของ คณะอมนตรีที่อนุมัติมาวันที่4พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 4ก็คือเดือนที่แล้วนี่เองที่อนุมัติของบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่17คนนั่นเองนะครับขอไขไม่เกิน27คนขอควายไม่น้อยกว่า27คนหรืององูไม่เกิน32คนครับประเด็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใดครับทุกคนครับมีจำนวนเท่าใดครับว่าแล้วต้องมีคนตอบมานะครับ มีคุณพรฤดีนะฮะเจริญผลนะฮะต่อมา17คนนะฮะเลือกเป็นกอไก่อ่าทำไมถึงเลือกเป็นกอไก่นะครับบางคนก็ไปเลือกไม่น้อยกว่านะครับคุณพัชสลานะฮะทำไมถึงไปเลือกไม่น้อยกว่าครับสำหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีไม่เกิน27คนครับทุกคนครับ ไม่เกิน27คนช้อยเป็นข้อขอไข่เท่านั้นถ้าคนไหนที่ตอบช้อยกอไก่17คน17คนคือประกาศใหม่ล่าสุดนะฮะประกาศใหม่ล่าสุดประกาศเฉพาะประธา,านกรรมการเพราะมาจากผู้ทรงคุณวุิประกาศใหม่เฉพาะผู้แทนอีก3ผู้แทนแล้วก็ประกาศใหม่อีกจำนวนไม่เกิน13คนที่เป็นผู้ทรงคุณอุธรวมแล้ว17คนเท่านั้นที่ประกาศใหม่ ะะประกาศใหม่17คนนะคือประกาศที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนเท่านั้นเพราะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนมีวาระในการดํารงตําแหน่งและหมดวาระแล้วจึงประกาศชุดใหม่ออกมาเพื่อมาทําหน้าที่ต่อดังนั้นเขาถามภาพรวมทั้งหมดยังต้องตอบไม่เกิน27คนและใครไปตอบช้อยที่เป็นไม่น้อยกว่าไม่มีนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาจําไปไม่ควรจําไปแค่คําว่า 17, 27 2732 27, ต้องจำคีย์เวิร์ดคำว่าไม่เกินไม่น้อยกว่านะครับแบบนี้เข้าไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะในช้อยมันจะมีตัวหลอกที่เป็นไม่เกินไม่น้อยกว่าเข้ามาอีกนั่นแหละครับเราเราจำแต่ต,ตัวเลขไปแล้วมันมีสมมติว่ามันมีมันมี27มีไม่เกิน27ไม่น้อยกว่า27เอาละสินั่นแหละยุ่งเลยนะครับเออนะครับจะเอาตัวไหนดีนะครับบางคนก็บอกเลยครับไม่น่าลบเลยกูอะไรเงี้ยนะครับนะ เออ่ yeah. เราก็แบบจะไปสร้างตัวที่แบบสับสนให้ตัวเองได้นะครับนั้นไม่เกิน27คนนะครับต่อไปข้อที่4ครับ ใครเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับใครเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไขรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรืององงูกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับเป็นใครดีครับสําหรับประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือใครครับคนปัจจุบัน ศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์ซึ่งเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะขอตวอนที่เราไปไปที่นครสวรรค์เนาะ แล้วก็อยุธยาเนี่ยครับก็ถามว่าประธานเป็นใครน้องก็ตอบถูกแหละกรรม,มการผู้ทรงคนอูดทีนี้ก็ถามต่อว่าชื่ออะไรแล้วเขามีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามอบนโยบายอนะไรน้องบอกว่านี่กูต้องรู้ขนาดนี้เลยใช่ไหมนะครับแต่ก็คือเออถ้าเรารู้มันก็เป็นข้อมูลที่ว่าเออถ้าข้อสอบมันถามเนาะเราก็ตอบได้หมดเราจะได้คะแนนไงแต่ถ้าเรารู้ไม่หมดอ่ะแล้วมันข้อสอบถามเป็นไงครับเสียคะแนนนะนะแบบนี้นี่เองเออ ก็เลยบอกน้องไปว่าเออต้องรู้นะครับนะกรรมการผู้ส่งคนรู้นั่นเองนะครับข้อที่5ครับถามกสจรครับย่อมาจากอะไรกสจรครับกไก่ศึกษาที่การจังหวัดขอไข่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดขอควายคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดหรืององงูคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับนะโอเคนะครับเป็นแหน่นขอบคุณมากครับ เราก็มาเรียนกันยามดึกเนาะมาเรียนกันยามดึกเนาะแต่ว่าถ้าไปเนี่ยแบบขอสัญจรมันก็จะสนุกอีกแบบเนาะมันก็จะคุยกันไปอีกแบบคือไม่อยากทําให้กฎหมายมันเครียดเท่าไหร่นะคือพอพูดกฎหมายทุกคนก็แบบโอ้ทนายความอีกแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออคุยให้มันสนุกสนานดีกว่าแล้วเราก็จะจําได้เนาะกสจย่อมาจากอะไรครับทุกคนครับนั่นคือต้องเป็นบอร์ดของคณะกรรมการนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพวกตัวจุดตัวย่ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นด้วยคำว่าคณะกรรมการหลักๆ ข,อข,อข้อขวายนั่นเองคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของไก่เนี่ยศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยจะเป็นในส่วนของผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับตรงนี้ส่วนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะเป็นกคสนั่นเองอันนี้จะเป็นของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับต่อมาถามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีทั้งหมดกี่คนครับ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครับก็ไก่9คนขอขาย0คนขอควาย14คนงองู15คนนะครับตอบข้อไหนดีครับตอบข้อไหนดีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต้องข้ององู15คนผมให้คีย์เวิร์ดเพิ่มไปนะครับว่ามันใช้คําว่าไม่เกินเพราะมันมีคําว่าผู้สูงคนอูฐนะครับไม่เกิน15คนการที่จะบอกว่าไม่น้อยกว่าไม่เกินอย่างเงี้ยมันดูจากตรงไหนดูจากผู้สรงคนอูธครับ ดูจากผู้ทรงคุณูตเลยแล้วเอาคํำคีย์เวิร์ดของผู้ทรงคุณูตมาเขียนใส่นะครับยกเว้นว่าพอเราไปเจอข้อสอบแล้วอะถ้าเป็นช้อยแบบนี้เก้าสิบแน่นอนตอบงง15หแต่ถ้ามันมีช้อยไม่เกินมาล่ะต้องตอบไม่เกิน15คนนะครับอาก็เสริมเทคนิคกันเข้าไปทีนี้ตัวเลขบอดเนี่ยมันสามารถบอกได้หมดนะจําได้ไหมว่าเคนอนะมีมีเป็นใครถ้าพูดถึงบอดเก้คนคือใครครับสบกสค ใช่ไหมครับสกศมี9กคนอันนี้เป็นบอร์ดของสกศสกศมี9คนแล้วมีอะไรครับคณะกรรมการเลยครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นไหมเราก็รู้แล้วคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเล็กนั่นเองมี9คนถ้า10คนเป็นของอะไรครับ10คนเป็นของคอปพคคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในสิคน แต่ถ้า14คนเป็นของอะไรครับ14คนก็คือเป็นของกอคอ,อนเองคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ15คนเป็นของกศจหรืออาจจะเป็นในส่วนของอะไรครับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นไหมตัวเลขสามารถบอกได้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนรีบอะข้อ7อ่อะ ไม่ฟังอธิบายเลย <c oughs> กูไปดีกว่านะครับเดี๋ยวจะดึกเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวไม่หลับนะครับผมนอนตีสองเลยนะตอนที่ผมอ่านหนังสืออนะครับแต่พอมาตอนนี้คือไม่ให้เกินห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับต้องรีบนอนเดี๋ยวไม่ไหวฮะอ่าแต่ทุกคนนะ่ะมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าต้องเอาให้ได้่ะครับทุกคนครับเนาะก็ต้องขอให้ยอมเหนื่อยอีกปีอีกหน่อยไม่ถึงปีลอะอีกแค่ส5ิบห้าวันไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ําเดือนกว,กว่าเองนะครับยอมเหนื่อยหน่อยเพื่อที่จะได้ บรรจุมีชื่อนะครับทุกคนเชื่อผมผมทํามาแล้วดังนั้นทุกคนทําตามไม่ยากเขาบอกว่าการที่เราจะตามเนี่ยตามใครดีตามท่านไหนดีตามคนที่มีประสบการณ์ตามคนที่เขาสําเร็จครับถ้าคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาทำอย่างไงสําเร็จเราตามเขาเราก็จะสําเร็จแบบเขาเราเชื่อเขาเราทําตามเขาที่เขาบอกครับยังไงก็สําเร็จเพราะเขาสําเร็จแล้วอะ่ะเขาเดินแบบเนี้มา เรามีหน้าที่ที่เดินตามรอยเท้าของเขาอะ่ะเดินตามไปเถอะเพราะเขาเดินเพราะเขาอ่ะเดินนําให้เราสําเร็จเขาพาเราไปสู่ส่วนสําเร็จดังนั้นเดินตามได้เลยสําเร็จแน่นอนนะครับจริงๆนะข้อ7ครับถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดถามถึงประธานประธานมีอยู่สองคนนั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันมีช้อยเดียวก็คือข้อกอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเอง ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาธิการภาพเป็นใ,นใครครับศึกษาธิการภาพเป็นในส่วนของรองกรรมการถ้าศึกษาธิการจังหวัดเป็นในส่วนของเลขานุการแบบนีเ้เราก็ต้องได้ทุกตำแหน่งเนาะว่าเออถึงมันไม่ช้อยไม่ใช่ช้อยถูกแต่เราต้องรู้ว่าช้อยแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงตำแหน่งไหนนะครับ8ครับถามเลยครับผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษา ที่มีนักเรียน300คนมีกี่คนซึ่งเด็ก300คนถือว่าเป็นโรงเรียนอะไรครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนั่นเองซึ่งถามประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิข้อนี้ต้องตอบอะไรครับ1คนและเชื่อไหมครับว่าที่ไปเนี่ยไปแต่ละคอร์สสัญจรเนี่ยพออธิบายในยส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจบแล้วแล้วก็ถามเลยว่าผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษามีนักเรียน300คนมีกี่คนส่วนใหญ่ตอบ9คน ตอบอะไรครับตอบกรรมการรวมนะรไม่ตอบคําถามที่ผมถามเลยนะครับแล้วก็เลยคิดในใจว่าอ๋อผมขอโทษนะฮะที่ผมถามไม่ตรงคําตอบนั่นเองนะฮ <c oughs> <c oughs> นะเนาะจริงๆทุกคนตอบถูกเนาะแต่ผมถามไม่ถูกเองแค่นั้นเองนะฮะซึ่งข้อน,นี้มันถามผู้ทรงคุณวุฒิดังนั้นการถามผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วมีแค่หนึ่งคนนะฮะแต่ถ้าเป็นหกคนจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนขนาดใหญ่ ือเด็ก300คนนั่นเอง301คนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีผู้สูงน,นุณว6คนแต่ถ้าตอบ9คนนั่นคือคณะกรรมการสถานศึกษาขัาน้นพื้นฐานทั้งหมดครับโรงเรียนขนาดเล็กมี9คนแต่ถ้าเป็นในส่วนของ15คนนะครับ15คนจะเป็นในส่วนของอะไรครับคณะกรรมการสถานศึกษาขนานขนาดใหญ่นั่นเองนะครับ อย่าถามกลับใช่ไหมครับว่ามีใครบ้างอะไรยังไงเพราะไปไหครับเราชอบเดินหน้าเนาะไม่ชอบถอยหลังคนระับถ้าถอยหลังไปไงครับไม่รู้นะฮะเราเดินหน้าอย่างเดียวนะฮะเราใส่เกียร์เดินหน้าครับเราอย่าไปถอยหลังเด็ดขาดนะครับเวลาการถามเหมือนกันนะฮะห้ามถามย้อนหลังต้องถามไปข้างหน้าเออเนาะโอเคไปต่อข้อที่9้าครับ ข้อที่9ถามประเด็นของสัดส่วนครับสัดส่วนองค์ประกอบครับของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความต่างกันข้อไหนต่างกันครับ <c oughs> ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนสิเก่าหรือผู้แทนพักพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนานั่นเองถามว่า,าความต่างอยู่ต่างอะไรก็คือต่างจากโรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่อะไรต่างกันนั่นเองนะครับโรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่อะไรต่างกันนั่นเองนะครับดังนั้น ถ้าในความต่างเนี่ยเป็นในส่วนของอะไรครับกของคอเนี่ยมันพินหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันแต่ถ้าโรงเรียนเล็กกับใหญ่จะต่างกันคือต่างข้อที่งงงูนะครับต่างที่งงงูเลยเพราะว่าถ้าโรงเรียนเล็กเนี่ยมีได้อย่างหนึ่งก็คือเป็นพระก็พระหนึ่งเลยหรือถ้าเป็นศาสนาอื่นก็คือหนึ่งเลือกเอาจะเอาไหนแต่ถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นพระสองก็ได้ ศาสนาอื่น2ก็ได้หรืออาจจะเป็นพระมาหนึ่งแล้วศาสนาอีกหนึ่งก็ได้รวมเป็น2นะครับดังนั้นความต่างเล็กมีแค่1ใหญ่มี2องนั่นเองนะครับอ่าสุดท้ายข้อที่10ครับข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาครับาถามรายละเอียดว่าข้อไหนไม่ใช่มีผู้แทนสิทธิ์เก่า ผู้แทนผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่นผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนาหรือว่าในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาข้อไหนไม่ใช่ประเด็นข้อไหนไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาครับสิทธิ์เก่ามีไหมมีนะครับพระภิกษุสงฆ์ก็มีผู้บริหารก็มีแต่บางที่บอกว่าผู้บริหารไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษานะ ท่างๆที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นเลขานุก,การซารด้วยซ้ำดังนั้นข้อที่ไม่มีคือผู้แทนผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่นครับไม่มีแต่เขาใช้คําว่าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะแล้วก็อีกตัวที่มักเอามาหลอกก็คือผู้แทนนักเรียนก็ไม่มีนะครับ วันนี้ให้ในส่วนของตัวที่เป็นบอร์ดคณะกรรมการหลักๆเลยครับทุกคนครับไปดูเลยว่ามีกี่บอร์ดใครบ้างอะไรยังไงดูเลยชื่อบอร์ดอะไรมีเท่าไหร่ใครเป็นประธานใครเป็นเลขาทุกานคข้อสอบถามหลักๆประมาณนี้แหละครับทุกคนครับเนาะและหวังว่าวันนี้คงได้ประโยชน์ในเรื่องของบอร์ดคณะกรรมการวิธีการเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติว ที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสอบทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบียาก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่ อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารแก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ